ัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับกับบาร์ไซริสกับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็ทำการคือครับน้องชาวไห้ไหวเฮานะครับหลังปีใหม่มานะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดฝันสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็อย่าได้เข้ามาใกล้นะครับให้มีความสุขในปีใหม่ปีนี้นะครับเก็บงานก็ให้ขอเจริญรุ่งเรืองนะครับขยายกิจการเก็บอ้อยหลายๆก็ให้ได้สมหวังครับให้ราคาอ้อยมันงามไปตลอดนะครับให้ราคามันตกนะพอกันคลิปนี้ครับตามที่เคยสัญญาว่าไว้ดนแล้วเนาะมันมีเวลาลงกับไปฉลองปีใหม่คือกันนะครับจนเลยนะครับเบิ่งสภาพบ่ทันเต็มที่อยู่นะยังมีความเขินอย่างยังเห็นภาพหลักของการฉลองปีใหม่อยู่นะครับก็ใส่เวลาเล่นกับลายมือเติมนะครับมือนี่มีเวลาครับมือนี่มันก็ถือว่าบ่ได้เฮ็ดงานนะครับถือว่าว่างก็เลยมาสู่ป่าครับอยู่นะสู่ป่าแล้วก็เปลี่ยนป่าออกนะครับว่าจะลองเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังเบิ่งบาดนี้เนาะจากทุนเฮาเล่ๆหน่อยลองเบิ่งนะครับว่ามันจะออกมาทรงใดหลังจากเฮาทดลองเลี้ยงมาแล้วประมาณรอบนึงตีว่ารอบนึงนะครับสัมผัสมาแล้วก็เลยว่าสิลองเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังเบิ่งว่ามันจะออกมาทรงใดก็เขาเรื่องครับหลังจากเคยสัญญาไว้แล้วว่าปีใหม่นะพี่สิ้นเดือนสิมาคำนวณ นะครับอ้อยที่สวดตีผมเห็ดในไฮบาวซาลิดนี่แหละครับทดลองเห็ดแบบประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็เน้นเป็นเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีใช้เครื่องจักรแล้วก็เซฟต้นทุนนะครับให้มันมากที่สุดนะครับลดค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายเพราะว่าจะเป็นพันอ้อยนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยนะเพราะว่าจะเป็นแรงงานคนนะครับให้มันได้หน่อยที่สุดนะครับลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะครับบ้านนี้เมื่อเฮาลดค่าใช้จ่ายได้แล้วแม่นบ่ครับเลยมาเฉลี่ยบาทผลผลิตเนาะว่าเห็ดสูตรนี้นะครับให้ผลผลิตแบบไหนซ้ำไหนซ้ำกันกับข้าวเจ้าเห็ดปกติบ่นะครับก็เลยสิมาอธิบายว่าออกทรงใดเดี๋ยวก่อนจะมาฮู้นะครับมาฮู้เรื่องบาทจำนวนตันต่อไร่ก่อนอาจจะมาเกินๆนะครับมาไล่คร่าวๆว่าการลงทุนนะครับอยู่ประมาณซ้ำใดใส่เฉลี่ยว่าประหยัดพันแบบไหนปุ๋ยแบบไหนนะครับอันดับแรกผมจะขอเน้นเป็นว่าเป็นพันใส่พันอ้อยนะครับก็เคยเว้าสุคลิปนะครับสู่ฟังอยู่แล้วว่าระยะปลูกไล่จากท่อนพันรอบขากนะมันจะเป็นหัวยิมหาครับหัวที่เอามาปลูกเดี๋ยวนี้นะคือของหัวของเว้าถึงเพิ่นก็คือหัวของเสี่ยวเพิ่นนะครับเป็นหัวยีบหามันก็บ่ได้แตกต่างกับหัวเดียวเพราะสำไรแม่นบ่นะมันใกล้เคียงกันนะอยู่ในรอบเดียวกันนะแต่บานออกไปเนี่ยจังหน่อยนะครับปลูกในร่องนะครับปลูกในร่องเมตรนะครับ60นะครับตีเฉลี่ยเมตร60นะตีเฉลี่ยเมตร60ใส่ท่อนพันนะครับใส่ท่อนพันตีเฉลี่ย29 30นะครับ29 30อยู่ประมาณนี้ต่อไร่นะครับปุ๋ยกระตุกประมาณสอบละ2ไร่นะครับปุ๋ยตีเฉลี่ยสอบละ2ไร่ในระบบผมนะที่ผมเห็นจีบ่เว้าถึงระบบที่เพิ่นเห็นเพราะว่าก็คำนวณลองคำนวณเองนะครับคนที่เห็นอ้อยอยู่แล้วแม่นบ่ครับเพราะว่าจะปลูกนะครับปุ๋ยกับไร่2ไร่ปุ๋ยสอบ1นะครับได้2ไร่นะครับบ่ว่ารอบใดเพราะว่าผมใส่ปุ๋ย3รอบนะครับปุ๋ย3รอบ
ตกกระจิตกประมาณ30 42นะครับอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเนื้อทีก็อยู่ประมาณไรนะครับผมไรเนื้อทีจากเขาเจ้ามาสืบไปอ้อยมันบ่เขาเจ้าวัดพื้นที่ที่เขาเจ้าซื้อใบอ้อยอยู่ประมาณ10เพิ่นให้18นะครับเพิ่นว่า18นะบวกกับอีก6ไร่กว่าที่ผมเคยขายอ้อยเขียวไปแม่นบ่ครับมันก็สิอยู่ตกอยู่ประมาณ24-26คร่าวๆแต่ว่าพี่น้องอาจจะสงสัยว่าคือบ่เอาจากโรงงานมาวัดนะครับอันนี้คันว่าโรงงานมาวัดนี่คือเพิ่นวัดให้ผมบ่เต็มนะครับผมได้พื้นที่ปลูกประมาณ13-14ไร่เพิ่นมาวัดให้นอกนั้นคือมันเกินโควต้าแล้วนะครับเกินโควต้าจากโรงงานวัดนะมันก็เลยบอกซีเรียของโรงงานบ่ได้นะครับก็เลยมาคำนวณแบบนี้นะครับก็เฮ็ดสูตรสางใบแม่นบ่ครับเฮ็ดประจำลงขีดเน้นการสร้างใบเน้นกบโคนนะกบโคนนี่ได้แต่แปลงใหญ่นะแปลงใต้บ่ได้เพราะว่ามันลมนะกบโคนบ่ผ่านนะมันก็สิได้แต่แปลงเทิงที่โอเคเนี่ยนะครับที่กบได้สู่ไรแม่นบ่ครับกะตีข้าวผมเคยตีว่าเว้าเว้าเล่นๆเว้ากะเนาะผมเอาไรแหละ25แม่นบ่ผมตั้งเป้าไว้25ตันแต่มันเชิงการคาดของเขาตั้งเป้าของเขานะครับแต่เฉลี่ยบ้านนี่มาเฉลี่ยแท้ๆนะครับเฉลี่ยจากโลตัสเพิ่นตัดได้300นะครับ20 320หน่อยๆนะครับ320นะครับขายอ้อยเขียวไป117โอ้ย109ครับ109ตันนะพอเพิ่นตีเพิ่นเอาเกินไป9ตันเพิ่นว่านะครับแต่ก็บ่ทันเห็นบินนะครับเดี๋ยวเฮายังว่ากันที่แรกก็ว่าสิเอาบินมานําล่ะครับแต่ว่าบินโอตัดพอดีไม่ออกเพิ่นเก็บไว้บ่เห็นนะครับก็เลยบ่ได้เอามาให้เบิ่งทําก็บ่เป็นหยังนะครับเอาฟังแล้วก็ลองวิจารณ์ลองคำนวณเบิ่ง320นะครับก็เกินอยู่ดอกนะแต่ว่าสิบ่เว้าจํานวนเงินเนาะให้พี่น้องไปคำนวณเอาเองนะครับบวกนะครับ109นะครับ109จะเป็นนะครับ400นะครับ29แม่นบ่ครับ429บวกนะครับเอาไปเห็ดพันธุ์อีกนะคันเห็ดพันธุ์นี่ตีว่าประมาณ2งานหรืองานที่เสร็จนะครับเอาไปเห็ดพันธุ์เนาะมันก็สิตีว่าคันตกไรละเท่าไหร่เดี๋ยวมันสิได้429มันบ่ครับหาร25นะครับหาร25ก่อนมันจะตกจะตันนะครับหาร25เดี๋ยวโอเคนะครับ25นะครับหาร429นะครับแต่ว่าขั้นบวกเข้าไปอีกงานหนึ่งงานกว่าก็อยู่ประมาณ4ตัน5ตันประมาณ3ตันกว่า4ตันนะผมจะเอาเป็น430เนาะเอาเป็น430นะครับบวกลบนะครับหารแล้วสิตกอยู่ประมาณไรละนะครับ17กว่านะครับ17กว่าจากการบวกลบคูณหารนะครับ17ตันและให้พี่น้องไปคำนวณ นะครับบ้านนี้ท่านผมได้17ตันมาครับจากระบบเครื่องจักรระบบโลตัสนะครับไปคำนวณนะครับหรือไปประเมินกับคนตัด
ว่ายอดที่แท้จริงเนี่ยข้าเนาใส่ระบบปานี่ปานี่คือคนนะครับกับระบบเครื่องจักรมันจะต่างกันอยู่ประมาณไรล่ะเท่าไหร่ผมก็กล้าได้อยู่ประมาณเกือบ20เป็นยังคือว่าแบบนี้นะครับคนที่ใส่รถตัดจริงๆอ่ะประจำนะครับหรือแม้แต่ที่เคยสัมผัสจะรู้ว่าความเสียหายมันจะตกสำใดแม่นบ่ต่างกับคนตัดแบบใดและยิ่งปีนี้นะครับรถตัดที่เขามาของโรงงานนะของบริษัทของโรงงานเพิ่นเอารถตัดที่มันท่อนสั่นอยู่แล้วอันบ่เห็นในคลิปนะครับผมเห็นคลิปให้เบิ่งปกติท่อนตัดมันจะอยู่ประมาณเกือบศอกปีกายนี่นะครับพี่กายนี่เกือบศอกมันจะเป็นรถของไอ้จอนเดียนะครับความยาวท่อนตัดมันอยู่ประมาณศอกแต่ปีนี้มันเป็นของไอ้คาดบ่ครับเฮ้ยยังไงล่ะตัวที่สีแดงอ่ะมันจะอยู่แค่อยู่ประมาณนี้ครับประมาณคืบนะมันจะบอกกับยังเฮาครับในการใส่เครื่องจักรที่มันแห้งท่อนสั่นลงนะครับมันจะเห็นให้น้ําในลําอ้อยนะครับมันออกหลายคือแม่นบ่เวลามันบีบมันตัดน้ำหนักอ้อยที่เฮาควรจะได้เกินไม่หันมันก็บ่ได้นะครับแต่น่าจะคำนวณเนาะคร่าวๆผมก็ตีว่าน่าจะถึง20ของผมดินี่นะครับบวกลบคูณหารแล้วก็การประเมินแต่ละปีแต่ปีแล้วก็การสอบถามเนาะเพราะว่าผมก็เคยก็ถามอยู่แล้วผมเป็นคนมักเปรียบเทียบเนาะก็ถามจากคนที่ใส่ปีกายนี่นะครับและปีนี้ว่าความแตกต่างมันต่างกันตรงไหนน้ำหนักที่มันสูญเสียไปเป็นแบบไหนเขาใช้คนตัดนะครับอ้อยแปลงเดียวกันนะครับใส่คนตัดได้ซ้ำใดใส่รถตัดมันดรอปลงมามันหล่นลงมาซ้ำใดนะครับก็ต้องประเมินนะถามว่ารถตัดตัดได้หลายกว่าคนตัดมีบ่นะครับก็ตอบได้เลยครับว่ามันบ่มีนะมันเป็นไปบ่ได้บ่ว่าจะเป็นการตัดสั้นนะครับการบีบน้ำที่มันมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในลำมันนะไหลออกมันก็เลยเห็นน้ำหนักมันก็ต้องลดลงเป็นปกติแม่นบ่ครับแต่ด้วยทั้งนั้นทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาเตรียมว่าเขาต้องเรียนนำเทคโนโลยีแล้วนะครับอย่าให้มันซากกว่าเทคโนโลยีมันมาปีนี้นะครับปีหน้าเขาต้องพร้อมให้มันเฮ็ดนะครับโมเดลมันมาปีนี้อีก10ปีพุ่นน่ะมันยังเขายังสิไปเรียนตามกฎมาจนหมู่พวกเขาไปเบิดแล้วเขายังไปเรียนนำกฎนะครับมันบ่ทันนะครับเทคโนโลยีสำคัญนะครับในการเฮ็ดเกษตรทะแนงใดก็อย่าสาขาใดก็อย่านะครับประเภทใดก็อย่าปากนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับตั้งเป้าไว้25แม่นบ่ครับปีเฉลี่ยบาดเอาเป็นคนเนาะเพราะว่าอันนึงลืมเอาไปครับพอดีเพิ่นคนที่ผมขายให้อ่ะเจ้ที่ผมขายให้เพิ่นก็บอกแล้วว่าอย่าใส่รถตัดซะมันก็หน่อยบ่หลายแม่นบ่เพิ่นก็เว้าให้อยู่พอเพิ่นเคยสัมผัสมาแล้วพอเพิ่นเป็นหัวหน้าปีที่แล้วเพิ่นเป็นหัวหน้าคนหน้าน้ำรถตัดนี่แหละเขามากครับคนเป็นคนทีมกลางคันเลยทีมรถตัดกลางคันเลยพอยังครับอ้อยเพิ่นปกติเพิ่นจะเห็นได้อยู่ประมาณ17 18นะเฉลี่ยอ้อยมันจะเหลืออยู่แค่อะไรครับ14นั่นล่ะคือการเสียหายของอ้อยแล้วเพิ่นก็เลยทีมรถตัดนะครับเลยจ้างคนคือเอาจ้างน้องเพิ่นมีน้องประจําแล้วเกณฑ์เฉลี่ยอ้อยเพิ่นก็ขึ้นไป17 18คือเอาซี่นะนี่ล่ะคือผมก็พยายามอธิบายนะครับให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนเข้าใจนะบางทีเขาบ่ต้องเสื่อนะครับบ่ต้องเสื่อในสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาบ่ต้องเสื่อในสิ่งที่ผมเบานะครับแต่ว่าให้ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับคอยสอบถามข้อมูลนะครับจากนั้นเขาก็เฮ็ดอาชีพอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพยายามพักดันอย่าของให้มันทันนะครับอย่าปล่อยให้เขาล่าหลังไปเรื่อยนะครับพยายามนะครับผมก็พยายามบอกแล้วว่าเฮ็ดคลิปเน้นนะครับผมเน้นอยู่แล้วว่าลดต้นทุนนะครับจ่าลั่งแต่ตั้งแต่เติบเอาไว้ขอโทษครับตั้งแต่เริ่ม
นะครับตั้งแต่ลงขี้ดินตั้งแต่แปลงดินตั้งแต่ลงขี้ดินนะครับตั้งแต่ปรับสภาพดินว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮายังสิซอยให้อ้อยเฮานี่นะครับงามโดนมีสภาพดินเฮาน่ะอยู่ไปได้ๆยาวๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินครับไปนํานะก็คือเคยเว้าผมบ่เน้นยานํานะครับบ่เน้นยาขาหญ้าสิเน้นเป็นอุปกรณ์ว่ารถคันว่าเฮารักษาหญ้าบ่รักษาวัชพืชก็คือเน้นเป็นรถน้อยนะครับดินเฮาก็บ่ได้เสียครับเพราะว่ามันบ่ได้ถูกสารเคมีแม่นบ่อาจถูกแน่ก็คือปุ๋ยก็บ่เป็นหยังมันมีปฏิกิริยาครับวัชพืชที่เฮากบอยู่แล้วมารถน้อยมันกบนี่นะครับขอที่ผมอยากพยายามเสนอไปเรื่อยเสื้อนะครับบ่เสื้ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับแกก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็ลองเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันเบิ่งแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆให้กันฟังนะครับว่าผู้อื่นเฮ็ดแบบใดได้20 30ตันนะครับลองมาแลกเปลี่ยนวิธีนะครับทฤษฎีเอาวิธีละกันเนาะมันยังสิได้ความชัววิธีขั้นตอนนั้นเฮ็ดปลูกอ้อยหน่อยอ้อยหลายนะครับปลูกพี่ปลูกห่างก็ลองเข้ามาวิจารณ์นะครับลองเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กันฟังให้พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยฟังนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คือว่าประมาณ18 19 20นะครับเฉลี่ยท่านว่าเอาคือบอกคือรถตัดนะครับท่านว่าคือบอกคือรถตัดเก่าก็ได้ครับมันก็บ่ได้ว่าผมก็ว่ามันบ่ได้เสียหายนะ17ไป58แม่นบ่แต่ผมก็เน้นเกษตรกรรายน้อยก็คือว่าหมดแล้วครับว่าคันคนตามมันก็ได้หลายกว่าหั่นผู้ใดเฮ็ดน้อยๆมา10ไร่5ไร่10ไร่ไปหา20ไร่คันเฮ็ดคันคนเฮ็ดคนคนตัดแกเองแม่นบ่ครับมันก็ได้อยู่แล้วตีเฉลี่ยมันต้องปืนไปหา20แต่ว่าทุนนะครับที่เฮาใส่หน่อยลงน่ะมันก็คือให้เฮาหลายครัวกับคนที่ใส่ทุนหลายแม่นบ่พยายามเว้านะพยายามแลกเปลี่ยนนี่ล่ะที่ผมอยากเสนอแล้วก็เฮ็ดคลิปขึ้นมาว่าอยากให้พี่น้องนะครับหลายๆคนหรือคนใกล้เคียงนะครับที่ติดตามผมอยู่เนาะลองนำไปพิจารณาเบิ่งว่าเฮาควรปรับปรุงโตบอเปลี่ยนแนวบอหรือลองเฮ็ดแบบ บาวซาเบิ่งบอจังซี่นะครับเป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าของไปนะแต่ว่าจะเฮ็ดคลิปช่วงตัดอ้อยหยักเขียวน้ําบ่ทันนะครับบ่ได้มาค่าเบี้ยแต่ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าสนใจพันนะครับโทรมาหาผมผมคือบ่เฮ็ดขอตาส่งเนาะนะครับคันอยากได้ผมสิตัดแล้วก็ขึ้นมาเอาใกล้ๆเพราะมันบ่มีคนเฮ็ดให้ครับเนาะจะหน่อยจะหลายก็ขอโทษนะครับคือมันบ่มีเวลาดิเอาเป็นคันนั้นน่ะดิก็คือจองเลยปีหน้าให้ขึ้นมาเอาเลยนะครับผมก็สิขยายออกไปอีกมันก็มีนะครับว่ามันบ่แม่นบ่มีแต่มันน่ะเป็นแปลงที่บ่ค่อยได้ดูแลรักษาปานใดมันอาจจะดรอปลงนะครับน้อยลงสั่นลงนะลำมันก็บ่แม่นได้น้อยดอกแต่ว่ามันดรอปมันสั่นลงนะครับมันสิบ่ยาวคือแปลงที่ผมเฮ็ดในระบบของผมเองคือแปลงอีกแปลงนึงมันจะเป็นค่อยแปลงของเป็นของน้องนะครับมันอาจดูแลรักษาบ่ถึงก็บ่เป็นหยังนะครับก็คอยปรึกษากันไปคอยนะกันไปนะแต่ว่าขอโทษอันนี้สำหรับพี่น้องที่โทรมาอยากได้ท่อนพันธุ์เป็นขอตาขอเตอนะครับมันเห็ดยากครับมันมีคนเห็ดให้แต่การจะส่งคุ้มกับบ่เป็นเรื่องของมันอีกปานใดนะอยากสิเฮ็ดราคาใดๆคนตัดเกือบจักเตือเพิ่นจ้างมาตัดขอตาให้แพงหรือถูกนะครับมันก็บ่ได้อยู่นะให้คิดเป็นตันโลดหรือว่าคิดเป็นโลโลดดีกว่านะครับเพราะว่าคันไปตัดขอมันออกกันบ่เฮาแต่ขอตาแต่เฮาไปถิ่มช่วงป้องมันก็ไปเสียอำนักมันก็สั่งอำนักบ่ได้นะมันจะผมก็รูปนะขาดทุนกันไปเอิ้นว่าขอตาละ4บาท5บาทดิพี่น้องก็อาจสิว่าแพงแม่นบ่เพราะว่าไปจ้างคนไปตัดขอตาอีกมันไปตัดออกจากสวนลากมามาตัดขอตาอีก
มันก็หลายขั้นตอนนะครับก็เลยบ่รับปะบ่ส่งซะนะขั้นแรกได้ดีผมขอว่าพี่นาน่ะยังขึ้นมาเอากับสวนเลยเนาะเดี๋ยวผมจะขยายไปอีกประมาณ 5-6 ไร่นะขยายไปหรือไม่ก็อาจจะบวกแปลงของมันอีกหรือว่าจะปลูกใหม่กับบ่จักนะต้องเบิ่งไปก่อนเดี๋ยวคันเห็ดยังไงก็สิลงคลิปไปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับว่ามันออกมาทรงใดเนาะกับคลิปนี้นะครับก็ส่งท้ายขอให้มีความสุขในปีใหม่สมหวังนะครับโรคไข้ไข้เจ็บที่มันกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็อย่าให้ใกล้อย่าให้มาถึงพี่น้องนะครับแล้วก็ตัวผมนําแม่นบ่มันเสียเวลานะครับเสียเวลาทํามากินเฮาก็ต้องร่างโตนะครับปรับตัวสร้างจะคล้องต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับที่นี่ฝากไว้สำหรับนี้ครับสวัสดีครับ